มชายไม่รู้หมอเกตกมลว่าที่สวจบปเอกหรือไม่แต่ศาสตราจารย์ต้องโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมการเมืองวันที่8กรกฎาคม2567 12:47 นสมชายไม่รู้หมอเกตกมลว่าที่สวจบปเอกหรือไม่ชี้ตำแหน่งศาสตราจารย์ต้องโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเท่านั้นชี้ไม่เห็นใครกลัวสักคนแม้โทษถึงคุกซัดเรื่องวุฒิผิดตั้งแต่ต้นแต่กกต.ปล่อยผ่านเมื่อวันที่8กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายสมชายแสวงการสวให้สัมภาษณ์ถึงคุณสมบัติวุฒิการศึกษาของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยว่าที่สวที่มีการวิจารณ์ว่าไม่เป็นไปตามที่แจ้งว่าอย่าลืมว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต้องการกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ในแต่ละอาชีพไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาก็ได้แต่ถามว่าตรงกับกลุ่มที่ไปลงสมัครหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องประวัติที่ให้เขียน5บรรทัดถ้าบอกว่าเลี้ยงไก่เรามีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมได้มาเป็นสวก็ต้องอธิบายว่าเข้ามาได้อย่างไรคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ไม่ได้ตรวจระดับพื้นที่หรือไม่นายสมชายกล่าวต่อว่ากรณีนี้ที่มีข้อสงสัยเรื่องวุฒิการศึกษาการสมัครก็ไม่ได้มีข้อกำหนดว่าต้องจบวุฒิไหนไม่ว่าจะจบปริญญาตรีโทเอกแต่ถ้าใช้ไปในทิศทางหลอกลวงก็จะเป็นอีกกฎหมายหนึ่งโดยจะมีความผิดตั้งแต่มาตรา74ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติแล้วใช้วุฒิการศึกษาไปจ้างวานหลอกลวงให้คนอื่นเลือกก็มีโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000-200,000 บาทแต่ก็ไม่มีใครกลัวสักคนเห็นมาสมัครกัน 40,000 กว่าคนผ่านกันมาเยอะมากแบบที่ตนเห็นแล้วว่าผิดตั้งแต่ต้นที่ไม่ได้มีการตรวจสอบส่วนกรณีหมอเกตกมลหากพิสูจน์ได้ว่าใช้วุฒิการศึกษาปลอมอาจเข้าข่ายหรือไม่ตนไม่รู้ว่าจบปริญญาเอกจริงหรือไม่อาจจะจบจริงก็ได้แต่เรื่องศาสตราจารย์เป็นเรื่องของการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมวิธีการตรวจคือมหาวิทยาลัยรับรองหรือไม่และได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.หรือไม่คำว่ากิตติมศักดิ์บุคคลทั่วไปก็ใช้ไม่ได้ในสมชายกล่าวต่อว่าเอกสารในการสมัครหากผิดพลาดก็ต้องผิดพลาดตั้งแต่ต้นกกต.ก็ต้องรับผิดเรื่องนี้กกต.ปล่อยปละละเลยหรือไม่ถ้ามั่นใจว่าตรวจแล้วต้องดูว่าถูกตัดสิทธิไปตั้งแต่ระดับอำเภอหรือไม่หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการโหวตตั้งแต่ต้นทำให้กระบวนการเสียตามทฤษฎีต้นไม้พิษหรือไม่แต่วันนี้สังคมอยากให้กระบวนการเดินต่อไม่อยากให้เป็นโมฆะสว.ชุดเก่าไม่ได้อยากอยู่ต่อแต่เป็นหน้าที่ของกกต.ที่ต้องไม่ปล่อยปละละเลยยืนยันว่าพร้อมส่งมอบงานให้สว.ชุดใหม่ถ้าท่านรับด้วยเกียรติเราก็ส่งให้ด้วยเกียรติเพราะสว.ชุดนี้จะเข้ามาทำหน้าที่แทนเราด้วยความสง่างามเพื่อประเทศชาติประชาชนสมเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่เหลือก็เป็นเรื่องที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันต่อและเราก็คงหมดภาระ สว. walk out รัชนีกรสะอื้นโวยตั้งโงกมท.พรรคพวกแฉมีคนเดินบอกให้อ่านรายการเมืองวันที่5สิงหาคม2567 19:05 สว.รัชนีกรสะอื้นตัดพอตั้งกมท.สอบประวัติอสส.เป็นก้อนแฉมีคนเดินบอกให้อ่านลายหมอเปรม walk out ไม่ขอร่วมสังฆกรรมเมื่อเวลา 15:00 นวันที่5สิงหาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภาที่มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมพิจารณาการตั้งคณะกรรมาธิการกมท.สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด
โดยเป็นการดำเนินการตั้งงบมท.ขึ้นใหม่เพื่อทำงานต่อเนื่องจากกมท.ชุดเดิมซึ่งเป็นสว.ชุดเก่าโดยตามกระบวนการต้องพิจารณาชื่อของอัยการสูงสุดอสส.ตามที่คณะกรรมการอัยการกอ.เสนอชื่อนายไพรัตน์พรสมบูรณ์สิริรองอัยการสูงสุดให้ดำรงตำแหน่งทั้งนี้มีการเสนอชื่อสว.เป็นกมท.เกินกว่า15คนซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่ามีการเสนอรายชื่อแบบเป็นกลุ่มก้อนทำให้สว.พันธุ์ใหม่และสว.สีขาวมองว่าการเสนอเป็นชุดใหญ่นั้นจะทำให้ถูกมองว่าเป็นสภารีโมทหรือสภาใบสั่งอย่างไรก็ตามมีการเสนอชื่อรวม34คนซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าที่กำหนดทำให้ต้องใช้การตัดสินด้วยการออกบัตรลงคะแนนทำให้นายบุญส่งแจ้งให้พักการประชุม1ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการก่อนออกเสียงลงคะแนนเพื่อตัดสินอ่านข่าวเริ่มก็ป่วนแล้วสว.แย่งเก้าอี้กมท.สอบประวัติอสส.พันใหม่เปิดหน้าสู้กวนน้ำเงินจากนั้นเวลา 17:25 นาทีที่ประชุมวุฒิสภากลับมาประชุมใหม่หลังจากพักการประชุมไปหนึ่งชั่วโมงโดยมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สว.ลุกขึ้นอภิปรายว่าตนเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ได้เข้ามาเป็นวาระแรกและไม่เคยลงตำแหน่งทางการเมืองใดๆในชีวิตและหวังว่าจะได้ใช้ประสบการณ์การความรู้ความสามารถมาใช้ก่อประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศชาติด้วยการเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพการประชุมวันนี้ตนรู้สึกผิดหวังเศร้าใจเสียใจและไม่คาดคิดจะมาเจอภาพแบบนี้บรรยากาศที่มีการเสนอชื่อเป็นแท็ก15คนเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเราต้องมาโหวตกันหรือวาระนี้เป็นวาระที่สำคัญที่สุดของการเป็นสว.คือวาระการแต่งตั้งหรือตรวจสอบองค์กรอิสระทำไมเราไม่คุยกันทำไมต้องลงมติหรือทำไมต้องเลือกแพ็กกันมาซึ่งเหตุการณ์ดูคุ้นตนยังไม่ลืมแต่ตนรู้สึกผิดหวังและเสียใจเราเคยมีเผด็จการรัฐสภามาแล้ววันนี้ทำไมเราจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เผด็จการวุฒิสภาอีกหรือดิฉันเป็นคนรุ่นใหม่อายุ46ปีชีวิตนี้ไม่เคยคาดคิดจะเข้ามาในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ด้วยวัยเท่านี้แต่เมื่อมาแล้วเกิดอะไรขึ้นท่านกำลังทำอะไรกันอยู่ท่านทำหน้าที่เพื่อประชาชนประเทศชาติได้หรือไม่เราต้องมาเลือกกันแบบนี้อีกหรือแล้วอ่านลายหรือจดกันอีกหรือพอได้แล้วอย่าให้ประชาชนที่มองเราในวันนี้ผิดหวังกับเรามากไปกว่านี้หลายท่านในที่นี้มีเกียรติทรงสง่าราศีทำคุณงามความดีมาทั้งชีวิตอย่ามาทิ้งไว้ตรงนี้เลยขอให้ช่วยกลับไปทบทวนในจิตใจสักนิดขอให้ปิดลายและเมื่อสักครู่มีคนเดินบอกว่าให้อ่านลายด้วยพอเถอะดิฉันอับอายประชาชนทั้งชาติทั้งประเทศนางสาวรัชนีกรกล่าวด้วยเสียงสะอื้นนางสาวรัชนีกรกล่าวต่อว่าขอให้ใช้วิธีการไกลเกลี่ยและหากไกลเกลี่ยไม่ได้ขอให้เลือกกันเองหรือจับสลากเพราะตนเชื่อว่ารายชื่อที่เข้ามาทั้งหมดที่กำลังจะลงมติเขาตั้งใจมาทำงานและเขามีศักยภาพสูงตนไม่อยากให้เป็นก้อนเดียวกันเข้ามาทำงานฉะนั้นขอเสนอวิธีการจับสลากทำให้พลเอกเกรียงไกรชี้แจงว่าทุกคนก็มีความรู้สึกเหมือนสมาชิกเพราะทุกคนเข้ามาเพื่อทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองเหมือนกันและทุกคนมีความรู้ความสามารถผ่านขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญก็ต้องขอบคุณสมาชิกที่ช่วยกันเตือนสติซึ่งการเสนอรายชื่อเป็นกมท.ก็เห็นอยู่แล้วว่ามีการเสนอเป็นกลุ่ม 2-3 กลุ่มและทุกคนก็เป็นไปตามกฎกติกาข้อบังคับที่เราปฏิบัติร่วมกันฉะนั้นตนขออนุญาตดำเนินการตามมติต่อไปเพราะคิดว่าทุกคนที่เข้ามาก็มีความตั้งใจหมดจึงขอให้เป็นไปตามข้อบังคับคือต้องลงมติ
โดยจำนวนรายชื่อมีทั้งหมด33คนทำให้กลุ่มสว.พันใหม่และกลุ่มอิสระไม่พอใจที่จะเลือกเป็นกลุ่มก้อนจึงมีการเสนอให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อทั้งหมดแสดงวิสัยทัศน์ว่าเหมาะสมเป็นกมธ.หรือไม่เพราะต้องการให้เกิดการรอมชอมเพราะหากยังดึงด้านที่เสนอชื่อมธ.15คนโดยไม่เปิดโอกาสให้สว.คนอื่นเลยอาจทำให้ภาพลักษณ์ของสว.ชุดนี้เป็นอย่างที่สว.สงสัยวิพากษ์วิจารณ์ขณะที่นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระสว.กลุ่มสีขาวอภิปรายว่าตนสนใจในกระบวนการยุติธรรมเพราะเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมส่งผลถึงประชาชนตนจึงลงเป็นกมธ.และอัยการถือเป็นความหวังของประชาชนแทนที่เราจะรอบคอบในการตั้งโงกมธ.ที่มาจากทุกส่วนแต่ต้องมาโหวตกันด้วยเสียงข้างมากลากไปแล้วจะได้ใครก็รู้ไม่ต้องโหวตก็รู้และกมธ.ชุดนี้ก็จะเป็นเงาของกมธ.ชุดหน้าคือตรวจสอบประวัติศาลปกครองสูงสุดซึ่งตนคิดว่าจะเป็นโดมิโน่ถ้าวันนี้มีการโหวตกมธ.ตรวจสอบประวัติอัยการแบบนี้การตรวจสอบประวัติศาลปกครองสูงสุดก็คงไม่ต่างกันแล้วหลังจากออกห้องประชุมไปอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นผมจะไม่ทรยศต่อประชาชนเพราะการเลือกกมธ.ส่งผลต่ออัยการสูงสุดแน่นอนและเมื่อไม่มีใครสนใจเสียงข้างน้อยอีกต่อไปจึงมีอย่างเดียวที่ตนจะทำได้ในขณะนี้คือไม่ขอร่วมสังฆกรรมกับการโหวตครั้งนี้และคิดว่าการทำเช่นนี้ประธานในที่ประชุมต้องตอบสังคมให้ได้ว่าทำไปแล้วผลประโยชน์ตกกับใครผมจึงขอออกจากห้องประชุมและการประชุมหลังจากนี้ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนายแพทย์เปรมศักดิ์กล่าวจากนั้นนายแพทย์เปรมศักดิ์ได้เดินออกจากห้องประชุมทันทีโดยมีสว.บางส่วนเดินตามไปด้วยอย่างไรก็ตามพลเอกเกรียงไกรได้วินิจฉัยให้เดินหน้าลงมติเลือกกมธ.ให้เหลือ15คนโดยให้สว.กาบัดว่าจะเลือกรายชื่อใดที่เสนอมา